ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเยียนหลิงเก้อมองดูแผ่นหลังของชิงสุยที่ขึ้นบันไดไปเธอไม่เข้าใจเหตุใดเขาจึงกล่าวเช่นนั้นนับตั้งแต่เธอเห็นหญิงสาวที่งดงามมหาใครเปรียบทั้งสองในอ้อมแขนของชิงสุยวันนี้เธอก็ไม่คิดอะไรมากมายแต่ทำไมเขาถึงห้ามเธอเรียกเขาว่าท่านพี่กลับเข้าสู่ห้องชิงสุยสงสัยว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวโยงกับเขาได้อย่างไรเขายังไม่ได้กล่าวอะไรเลยโดยเฉพาะเมื่อซือหลีกล่าวถึงเขาชิงสุยนึกถึงนิสัยของซือหลีเขามีความสัมพันธ์กับนายหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาก่อนหน้านี้และทุกคนรู้ในเรื่องนี้และเขาก็เป็นอัจฉริยะอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าตอนนี้จะมีแค่คนจำนวนน้อยที่พูดถึงเรื่องเขาตอนนี้นั่นเพราะการปรากฏของชิงสุยเขาถูกกล่าวอีกอย่างต่อเนื่องอัจฉริยะได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วและการปรากฏตัวของพวกเขาจะเป็นการกระตุ้นคนอื่นๆให้เร่งฝึกฝนชิงสุยรู้จักซือหลีและครอบครัวตระกูลซือจริงแล้วตระกูลซือเป็นเพียงตระกูลลำดับ2เท่านั้นในนิกายเทวโลกอยู่ภายใต้ตระกูลซงและตระกูลเฟิงแต่เปรียบกับตระกูลธรรมดาเช่นตระกูลซูตระกูลโจตระกูลจรูตระกูลเว่ยตระกูลเจิ้งแล้วตระกูลซือแข็งแกร่งกว่าการจะทำให้ตระกูลแข็งแกร่งขึ้นนั้นล้วนยากยิ่งกว่าการฝึกฝนคนในตระกูลไม่ว่าจะตระกูลเล็กหรือใหญ่ยิ่งกว่านั้นเมื่อตระกูลแข็งแกร่งขึ้นอาจมีนักสู้ที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 2-3 คนและไม่ว่าใครที่แข็งแกร่งขึ้นแต่โอกาสเช่นนี้ย่อมเกิดกับตระกูลใหญ่มากกว่าตระกูลเล็กเช่นเดียวกันกับตระกูลที่เสื่อมโทรมลงพวกเขาต้องพัฒนาตนเองขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดทุกสิ่งย่อมมีการเสื่อมโทรมลงอำนาจเดิมของตระกูลนั้นก็จะลดลงไปการร่วมมือกันของแต่ละตระกูลนั้นก็เพียงแค่ผลประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นนี่คือการเป็นไปของมหาทวีปทั้ง9ตระกูลที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและไปเสื่อมโทรมลงนั้นแน่นอนว่าย่อมมีแต่นั่นก็หายากยิ่งกว่าขนของวิหกเพลิงและเขาของอาชาแห่งสวรรค์ในตระกูลซือมีผู้อาวุโสใหญ่ท่านหนึ่งน่าเสียดายที่อายุไขของท่านได้ใกล้หมดลงแต่ความสามารถของเขานั้นเป็นที่ยอมรับเขาเป็นดั่งศูนย์รวมความหวังแห่งตระกูลซือผู้อาวุโสใหญ่อยู่มานานกว่า400ปีตระกูลซือคาดหวังว่าเมื่อผู้อาวุโสจากไปซือหลีจะเป็นผู้นำคนถัดไปของตระกูลผู้ที่ข้ามผ่านอาณาจักรพลังปราณเทวะเซียนเทียนไปยังอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์จะมีอายุไขถึง500ปีชิงสุยเข้าสู่ดินแดนหยกยุพราชอมตะเนื่องจากเกิดเรื่องขึ้นอย่างกระทันหันเขาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้เสริมความแข็งแกร่งตามที่ตั้งใจไว้ได้ตอนนี้ช่วงเวลาในดินแดนหยกยุพราชอมตะได้พัฒนาขึ้นผลเสริมปราณและผลเสริมความว่องไวสามารถเก็บเกี่ยวได้3ครั้งในทุกสองปีซึ่งใช้เวลานานในดินแดนหยกยุพราชอมตะผลเสริมปราณและผลวิสิทธิ์โฉมยังต้องรอการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปอีกนานเพราะเพิ่งจะเก็บไปเมื่อไม่นานนี้แต่ยังไงตอนนี้ก็มีผลสีฟ้าที่ได้เติบโตขึ้นจนขนาดเท่ากับหัวแม่โป้งชิงสุยเด็ดผลไม้ทั้งหมดและเก็บเอาไว้เขายังไม่ได้ใช้มันในตอนนี้นอกจากมันจะไม่เหี่ยวเฉาในดินแดนหยกยุพราชอมตะแล้วผลไม้พวกนี้จะไม่เน่าไม่ว่าจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ชิงสุยจะใช้ช่วงเวลาในดินแดนแห่งนี้สำหรับสิ่งที่พิเศษและเป็นที่เก็บรักษาสุราของเขา1ปีในโลกปกติมีค่าเท่ากับ150ปีในดินแดนแห่งนี้เช่นนั้นชิงสุยจึงเก็บรักษาสุราจำนวนมหาศาลของเข้าในดินแดนแห่งนี้ในบรรดาสุราเหล่านั้นส่วนใหญ่คือเหล้าเชี่ยงชุนกระดูกเสือที่ชิงสุยหมักบ่มด้วยตนเองเวลานี้
เขาได้เพิ่มส่วนผสมลงไปและยังใส่สมุนไพรและโอสถที่มีอายุ 1,000 ปีลงไปด้วยยังมีสุราที่มหาทวีปทั้ง9ขนานนามว่าเหล้านารีแดงสุรานี้จะหมักบ่มและฝังเอาไว้เมื่อมีหญิงสาวกำเนิดออกมาและจะนำออกมาเมื่อเธอแต่งงานจึงขนานนามว่าเหล้านารีแดงสุรานี้มีรสชาติทั่วไปเมื่อหมักบ่มเสร็จแต่เมื่อจัดเก็บเป็นเวลานานมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นเรื่อยๆเมื่อครบ100ปีสุราจะมีรสชาติราวกับน้ำทิพย์ชั้นยอดอย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะที่พิเศษของเหล้านารีแดงมันไม่ได้ใช้เวลานานมากที่หญิงสาวจะถึงวัยแต่งงานสูงสุดก็แค่ไม่กี่สิบปีแต่ไม่ถึง100ปีใครที่เก็บเหล้านารีแดงไว้ถึง 1,000 ปีคงจะมีแต่คนที่ฟั่นเฟือนชิงสุยเก็บเหล้านารีแดงในดินแดนหยกยุพราชอมตะค่อนข้างน้อยด้วยเวลาที่ต่างกัน150เท่านี้การเก็บไว้ 1,000 ปีจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากเช่นเดียวกับสมุนไพรและโอสถ 1,000 ปีส่วนสุราที่นอกเหนือจากเหล้านารีแดงเช่นเหล้างูดองชิงสุยรู้ว่ามันเป็นหนึ่งในสุราชั้นยอดมันด้อยกว่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเหล้าเทวะหมอกมึนเมาน่าเสียดายที่ชิงสุยรู้เพียงว่ามันเป็นสุราที่มีระดับเดียวกับเหล้าชิ่งชุนกระดูกเสือหลังจากมันหมักบ่มเสร็จแล้วอสรพิษคือยาโดปตามธรรมชาติดังนั้นชิงสุยคิดว่ามันควรจะดื่มควบคู่กับเหล้าเชี่ยงชุนกระดูกเสือช่วยเพิ่มโอกาสในการเกี้ยวพาราสีเสริมพลังธาตุหยางมันมหัศจรรย์เช่นเดียวยาเม็ดมณีรัตน์และยาเม็ดน้ำค้างหยกแน่นอนว่าเหล้างูดองไม่ได้เพียงแค่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเกี้ยวพาราสีมันบำรุงร่างกายป้องกันการอ่อนล้าที่เกิดจากความสุขหลังจากรวมพลังกันสินะตอนนี้ดอกไม้แห่งชีวิตได้ถูกเด็ดออกมาหลังจากที่มันบานกลับดอกของมันสดใสกว่าเก่าเปล่งประกายแสดงถึงพลังของมันเมื่อชิงสุยเห็นรากไม้อันหนึ่งเขาเห็นว่ามีกลีบสีชมพูขนาดเทียบได้กับชามใบหนึ่งได้เริ่มร่วงโรยแล้วชิงสุยเริ่มตระหนกและแทบทนรอไม่ได้ที่จะได้เห็นผลของดอกไม้นั่นผลผลิตของ1,000 ปีชิงสุยตัดสินใจที่จะสงบสติอารมณ์ลงล้วงเอาเต่าผิวหนังมรกตจากกระเป๋าเพื่อที่จะทำซุปและทำอาหารด้วยกระบวนการเดียวกันกับซุปสรรพสิ่งบำรุงกำลังเขาใส่เครื่องเทศบางอย่างลงไปและมันจะช่วยลดอาการเมาค้างกลิ่นหอมช่วยให้สดชื่นชิงสุยไม่ได้เพิ่มอะไรแต่ลองชิมมันหลังจากที่เขาเข้ามาในดินแดนหยกยุพราชอมตะชิงสุยเริ่มที่จะเข้าใจว่าทำไมคนจำนวนมากชื่นชอบอาหารอันโอชะความต้องการอาหารและการมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์แม้ว่าความสุขเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำบ่อยดุจดังงานหลักของชีวิตและอย่างมันจะเหนื่อยมากหากทำบ่อยๆอีกด้านหนึ่งอาหารต้องกินในทุกวันและวันละหลายครั้งนั่นแหละแสดงให้เห็นว่าอาหารสำคัญกว่าและควรกินอาหารก่อนที่จะไปมีความสุขเมื่อได้รับอาหารและความอบอุ่นความปรารถนาทางเพศของเขาก็เพิ่มขึ้นดังนั้นอาหารจึงต้องมาก่อนอารมณ์ทางเพศชิงสุยมองไปยังชุบเต่าในหม้อและเมื่อเห็นความข้นของซุปเขาตักใส่ในชามและค่อยซดซุปเต่ามันทำให้เขาน้ำลายไหลและหลับตาลงเมื่อซุปค่อยๆไหลลงสู่ท้องของเขามันทำให้เขาผ่อนคลายชิงสุยหยิบหม้อเข้ามาในดินแดนหยกยุพราชอมตะจำนวนหนึ่งและเริ่มทำหม้อไฟกุ้งและหม้อที่เหลือทำหม้อไฟปูเช่นเดียวกับปลาอื่นๆทั้งหมดมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าจะหาสิ่งใดเทียบดียิ่งกว่าปลานิลและเต่าหลังจากพัฒนาเข้าสู่ขั้นที่5ชิงสุยคิดเรื่องแผนของเขาและคิดว่าเขาควรจะกลับบ้านก่อนเพื่อจะได้วางแผนเรื่องอื่นๆตั้งแต่เริ่มปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการพัฒนาเข้าสู่ขั้นที่5แต่ตอนนี้สำเร็จแล้วเหลือแต่ปัญหาเพียงเล็กน้อยและการเตรียมตัวบางอย่างชิงสุยตัดสินใจที่จะกลับไปเขาตัดสินใจที่จะเพิ่มความสามารถให้แก่
ตระกูลชิงใน2ปีหลังจากนี้และอาจจะใช้ยาเม็ดส่งเสริมจิตวิญญาณของเขาในการเพิ่มความเร็วฝึกฝนยาเม็ดส่งเสริมจิตวิญญาณเป็นโอสถที่มีค่าที่สุดในมหาทวีปทั้ง9แม้ว่ายาของชิงสุยจะเพิ่มความเร็วการฝึกฝนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นยาที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าแม้แต่ใฝ่ฝันอยากครอบครองชิงสุยตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อนึกได้ว่าเขาสำเร็จคลื่นสวรรค์ขั้นที่5แห่งเคล็ดวิชากายาบรรพการทุกครั้งที่เขาพัฒนาเขาจะได้รับประโยชน์มหาศาลเขาเห็นสิ่งที่หวังในอนาคตอันใกล้มันไม่ได้เกินที่จะคว้าเขามองหาและพบกับบวยหิมะขาวบานอยู่ใกล้ๆชิงสุยเดินไปหามันและมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเด็ดมันเขาคิดจะหมักบ่มเล่าดอกบ๊วยพลิบานเมื่อตอนที่เขาว่างมันไม่ใช่ครั้งแรกในการหมักบ่มสุราของชิงสุยแต่เป็นครั้งแรกในการหมักบ่มเล่าดอกบ๊วยพลิบานเขาใช้ดอกบ๊วยที่พลิบานเป็นวัตถุดิบหลักและใส่วัตถุดิบพิเศษเพิ่มลงไปเช่นผลเสริมกายาผลเสริมพลังชีพผลเสริมปราณและอื่นๆอีกนิดหน่อยเช่นก้อนเชื้อเห็ดหลินจือทองคำ 5,000 ปีโลหิตเต่าทองคำนิดหน่อยโลหิตหอยหลอด 1,000 ปีและผงไข่มุก 1,000 ปีหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จชิงสุยใช้วิธีการพิเศษในการหมักบ่มสุราในทักษะการทำอาหารเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันและการตกตะกอกกระบวนการในการหมักบ่มเหล้าดอกบ๊วยพลิบานนั้นยากยิ่งกว่าเหล้าเชี่ยงชุนกระดูกเสือหนึ่งในความแตกต่างคือเมื่อเขาหมักบ่มเหล้าเชี่ยงชุนกระดูกเสือมันต้องการอุปกรณ์จำนวนมากแต่เมื่อเขาหมักบ่มเหล้าดอกบ๊วยพลิบานเขาได้เรียนรู้เรื่องการกลั่นยาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาหมักบ่มเหล้าดอกบ๊วยพลิบานชิงสุยใช้หม้อกลั่นยาสำริดที่เขาได้ทำขึ้นที่นครทางใต้แต่เขาไม่ได้สร้างเพียงหม้อกลั่นยาสำริดแต่เขายังสร้างแก้วดื่มสุราขึ้นจำนวนหนึ่งชิงสุยหวงแหนในสิ่งที่ผ่านมาที่โดนกดขี่ทางจิตใจและในมหาทวีปทั้ง9นั้นของหย่าหม้อกลั่นยาสำริดและแก้วดื่มสุราจึงเป็นของธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่แตกต่างคือเมื่อเขาต้องการใช้สิ่งใดเขาจะสร้างด้วยตนเองในกระบวนการหมักบ่มชิงสุยใช้เคล็ดเปลวเพลิงบรรพการหญิงหยางความยากของการหมักบ่มสุราไม่ได้ยากเท่ากับการกลั่นยาแต่ความพยายามของชิงสุยก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปหลังจากเสร็จสิ้นชิงสุยฝึกฝนฝีมือของเขาด้วยรูปลักษณ์กระเรียนจนครบกระบวนท่าหลังจากเสร็จสิ้นรูปลักษณ์กระเรียนชิงสุยก็เริ่มฝึกรูปลักษณ์สัตว์อื่นทั้ง9ต่อไปชิงสุยผสมท่าย่าง9กระเรียนลงใน9ขจัดวิญญาณซึ่งผสมผสานกันอย่างน่าอัศจรรย์กับ9หมอกเมคาของเขานี่คือเหตุผลว่าทำไมชิงสุยถึงเรียนรู้และทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วการผสานวิชาเข้าด้วยกับนั่นหมายถึงการได้พัฒนามันถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับคนที่เคยผสมในครั้งแรกแต่ชิงสุยได้บรรลุถึงระดับที่น่าตื่นตาตื่นใจในท่าก้าวย่างของเขาท่าก้าวย่างของชิงสุยตอนนี้เป็นผลมาจากการรวมวิชาเข้าด้วยกันเขานึกถึงก้าวหมอกเมคาตั้งแต่เขาเริ่มฝึกฝนก้าวหมอกเมคาในที่แห่งนี้มันก็ว่องไวกว่าก้าวขจัดวิญญาณซึ่งเป็นผลมาจากก้าวไร้วิญญาณและท่าย่างก้าวกระเรียนระหว่างฝึกฝนชิงสุยยังคงกลั่นโอสถตั้งแต่กลั่นยาเม็ดวายุทราพื้นฐานสำเร็จทำให้ชิงสุยพอใจมากเขาไม่รู้ว่าระดับของยาเม็ดวายุทราพื้นฐานนั้นอยู่ระดับใดแต่นั่นต้องใช้ประสบการณ์ยิ่งกว่ายาเม็ดวิสิตโฉมเขาคิดว่ามันจะอยู่ในขั้นระดับราชันที่3ขั้นระดับราชันที่3แสดงผลก็มากขึ้น3เท่าชิงสุยตื่นตัวเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นแค่แสดงปกติก็เทียบได้กับฝ่ามือสังหารเทวะอัศนีและปราณกระทิงคลั่งแต่ชิงสุยรู้ถึงผลข้างเคียงที่สำคัญของฝ่ามือสังหารเทวะอัศนีคืออาการชาเมื่อใช้กระบวนท่านี้หลังจากนั้น 30% ของการโจมตีไม่อาจเรียกได้ว่าเคล็ดการต่อสู้อันยิ่งใหญ่หลังจากผ่านมา3วันในดินแดนหยกยุพราชอมตะช
ชิงสุยเดินไปเปิดหม้อกลั่นหญ้าสำริดซึ่งบรรจุบ่มเหล้าดอกบ๊วยพิบานกลีบดอกบ๊วยกระพืออย่างประหลาดมีกลิ่นที่สดชื่นฉุนเล็กน้อยและยังได้กลิ่นของไม้จัดมันทำให้รู้สึกสดชื่นและให้ความรู้สึกว่ามันอ่อนโยนและเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวเหล้าดอกบ๊วยพลีบานข้นกว่าน้ำเปล่าเพียงเล็กน้อยสีกระจ่างใสดุจดังดอกบ๊วยสีขาวบริสุทธิ์มันไม่สดใสหรือมีสีสันมีแต่ความบริสุทธิ์ดุจดังดอกบ๊วยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ